ถึงแม้จะแต่งงานมีลูกไปแล้วสำหรับแป้งออนจิราแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยเปิดหน้าสามีให้ได้เห็นกันเลยซึ่งที่ผ่านมาแป้งก็ได้เล่าถึงความรักระหว่างตนและสามีในช่อง YouTube แป้งออนจิราโดยมีการพาสามีมานั่งคุยแถมยังเอาภาพหมีมาปิดหน้าเอาไว้มาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าพ่อหมีเป็นใครทำไมต้องปิดหน้าทำงานอะไรกันแน่ล่าสุดแป้งออนจิราได้ควงสามีไลโอเนลลี่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาริยาคอปจำกัดมาเปิดตัวกับสื่อมวลชนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนการสร้างบ้านหรูย่านพัฒนาการโดยไลโอเนลลี่เปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการทางการตลาดลักชัวรี่มีมากจึงได้ซื้อที่ดิน5ไร่ย่านพัฒนาการ32พัฒนาโครงการอาริยารีเซิร์ฟวิลล่าระดับอัลต้าลักชัวรี่ขนาด3ชั้นจำนวน6ยูนิตเนื้อที่175ตารางวาพื้นที่ใช้สอย 1,370 ถึง 1,900 ตารางเมตรมูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาทราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่218ถึง297ล้านบาทเปิดพรีเซลในวันที่16ถึง27พฤศจิกายนนี้เริ่มสร้างปลายปี2565แล้วเสร็จไตรมาส4ทับ2567โดยกลุ่มลูกค้าเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัวใหญ่ทั้งคนไทยและต่างชาติซื้ออยู่อาศัยเองและเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าขณะที่มาตรการวีซ่า LTR ของรัฐบาลจะดึงต่างชาติมีศักยภาพมาอยู่ที่เมืองไทยระยะยาวจะเป็นปัจจัยบวกต่อโครงการเพราะผู้ซื้อโครงการส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนซึ่งบริษัทอาริยาคอปก่อตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วโดยแป้งออนจิราร่วมเป็นผู้ก่อตั้งและร่วมออกแบบด้วยถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ